ร้องเพลงให้หน่อยสิแม่จ๋าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วก็เลยอยากจะให้ร้องเพลงสถานที่ที่เราจะไปซะหน่อยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงไทยนี่แหละได้ฟังเพลงกันไปแล้วแสดงว่าทุกคนก็ต้องรู้แล้ววันนี้คลิปเที่ยวกับแม่ก็จะพาไปเที่ยวอยุธยากันใช่อยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่แม่ชอบนะเพราะมันมีสิ่งเก่าๆเนี่ยอย่างวัดวังที่ได้ล่มสลายไปแล้วศิลปากรให้รักษาไว้อยู่เราก็จะได้ไปดูกันงั้นพวกเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าป่ะตอนนี้เรามาถึงที่วัดนิเวศธรรมประวัติแล้วเราจอดรถที่ลานจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปที่วัดซึ่งเป็นสนใจในการขึ้นกระเช้ามากเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคอกระเช้ากันต้องตีตัวหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่เสียตังค์เราก็ไปแค่ไปรอเข้าคิวเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันก่อนแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรนะคะฝั่งนู้นเป็นพระราชวังปางประอินทร์ทางขวามือที่เวลาเราท่านเสด็จมาท่านก็มาพักที่นี่แล้วก็มาช่วงที่เราห้ามาประทับที่พระราชวังบางปะอินก็จะมาบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยเดี๋ยวเบนให้ดูตรงข้างหลังของพวกเราก็คือพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยจะมีจุดเด่นคือเป็นวัดไทยที่ดีไซน์ในสไตล์ยุโรปที่เรียกว่าโกธิกเหมือนกับโบสถ์นอตเทอร์ดัมในฝรั่งเศสสไตล์โกธิกเนี่ยมันเกิดจากฝรั่งเศสแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่หลายๆประเทศในยุโรปลักษณะของโกธิกจะเป็นแบบหลังคายอดแหลมสูงๆอ่ะพอเข้าไปด้านในข้างในก็จะแบบโปร่งๆสบายแล้วก็มีกระจกสีๆแม่เคยเห็นแล้วโบสถ์นอตเทอร์ดัมใช่ไหมแม่เคยไปฝรั่งเศสแล้วไฟไหม้ไปแล้วได้เห็นตอนที่สวยงามมีกระจกสีสวยมากเวลาแสงส่องเข้ามานะโอ้สวยลักษณะแบบโกธิกค่ะแม่เขาจะนิยมใช้สร้างมหาวิหารในยุโรปคือมันดูแบบสวยอลังเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันดีกว่านะก็ไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะเบนก็รู้สึกชอบที่นี่ที่นี่ก็ดูสวยดีแล้วก็ลมลื่นแล้วต้นไม้ต้นใหญ่เออใช่ใช่ต้นไม้ใหญ่ต้นพยอมต้นเบลเลยต้นไม้ใหญ่มากเลยนะแม่อายุเยอะมากแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยเนี่ยจะเป็นเด็กเป็นให้ดูต้นพยอมเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือพระราชวังบางปะอินเพราะว่าพระราชวังบางปะอินเนี่ยอยู่ติดกับวัดนิเวศธรรมประวัติเลย
ตอนขากลับก็จะต้องพาเหล่าคอกระเช้าเนี่ยกลับกระเช้ากันเรากลับทางเดิมเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นกระเช้าอีกรอบซึ่งเป็นรู้สึกสนุกมากกับการขึ้นกระเช้าใช่แม่ชอบลมเย็นดีมันเป็นช่วงสั้นนิดเดียวเสียดายอยากขึ้นยาวกว่านี้เหมือนอยากขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาเหมือนตอนนั้นนะที่ไปไต้หวันนะขึ้นกระเช้าโอ้โหนั่นน่ะยาวเลยแต่มันไม่ได้รับลมอ่ะแล้วกลัวจะตกถึงกระเช้าแล้วเนี่ยกระเช้าแล้วไปเที่ยวนี้ดีกว่าก็เดินออกมาจากลานจอดรถตรงที่เราจอดเราไปวัดอ่ะแล้วก็เดินเลี้ยวออกมาตรงนี้เราก็จะเจอพระราชวังบางปะอินอยู่ข้างหน้าเรามาพระราชวังบางปะอินน่ะต้องแต่งกายให้สุภาพนะเขาจะไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะให้แม่เช่ารถกอล์ฟชั่วโมงแรก300ชั่วโมงต่อไป100พร้อมไปขับขี่ลงมาเบนได้เบอร์32มาเดี๋ยวเบนจะต้องตามหารถเบอร์32เจอแล้วตอนนี้เราก็ได้รถกอล์ฟมาขับกันเรียบร้อยแล้วสรุปค่าเข้าพระราชวังเท่าไหร่นะค่าเข้าพระราชวังผู้ใหญ่30บาทผู้สูงอายุ20บาทซึ่งแม่ก็ได้เป็นผู้สูงอายุ20บาทพระราชวังบางปะอินเนี่ยถูกสร้างสมัยอยุธยาโดยพระเจ้าประสาททองเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินสไตล์ของที่เนี่ยเป็นแบบไทยผสมกับฝรั่งที่เป็นขับรถผ่านมาตรงสะพานเนี่ยก็มีรูปปั้นเป็นแบบเหมือนของยุโรปเลยอ่ะถ้าเราไปอังกฤษเราน่าจะเจออะไรแบบเนี้ยที่แม่อยากจะมาก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเรือล่มอยู่ที่30เบอร์7เนี่ยคือจุดที่เราจอดรถอยู่เดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามสะพานกลับไปสะพานเดิมอ่ะแล้ววิ่งปุ๊บปุ๊บต่อมาแล้วก็ไปที่เบอร์30ตรงนี้คืออนุสาวรีย์ของพระนางเรือล่มเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันอนุสาวรีย์พระนางเรือล่มเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระราชวังของปะอินเลยนะพระนางเรือล่มเนี่ยก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระอัครชายาของรัชกาลที่5เสด็จที่วงคตโดยเรือล่มที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีความรู้แน่นจริงๆไม่แน่นเท่าไหร่แล้วในนี้เขาก็บอกเขาบอกด้วยเรือพระที่นั่งเกิดอุบัติเหตุล่มลงในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เรามาถึงเบอร์30กันแล้วอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเรือล่มใช่ที่ที่แม่อยากมาดูปานเราลงรถกันดีกว่าไกุมารีรัตน์เป็นพระอัครชายาของรัชกาลที่5ตอนมีชีวิตอยู่นะท่านก็แปลพระราชฐานมาเขาบอกว่าในปี2423ที่เกิดอุบัติเหตุเรือล่มพอมาถึงตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรือพระที่นั่งก็ล่มท่านก็ที่วงคตพร้อมกับพระราชธิดาของท่านรัชกาลที่5ท่านก็ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยมากก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึกใครๆก็เลยเรียกว่าพระนางเรือล่มพระนางเจ้าเนี่ยมีความสุขมากที่มาเที่ยวที่นี่ตอนที่แม่เด็กๆก็มาแม่ก็จำไม่ได้โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะเดี๋ยวต้องเอารถไปคืนเขาแล้วเช่ามา1ชั่วโมง1ชั่วโมงแม่จะไปที่ไหนต่อนะก็เที่ยวรอบๆนี่แหละอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเป็นให้ดูตรงนี้คือหอวิทูลทัศนามีคนขึ้นไปข้างบนด้วยอยู่ชั้นเนี้ยแสดงว่าเราสามารถขึ้นไปชมวิวข้างบนได้ด้วยตรงนี้คือพระที่นั่งวิหารจำรูนมีความเป็นจีนใช่ไหมแม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์30เดี๋ยวเราก็จะขับรถวนบื๊ดมาทางด้านเนี้ยพระที่นั่งวิหารจำรูนแล้วก็วนกลับมาคืนรถก็คือพระที่นั่งวิหารจำรูนแต่ว่าเราคงไม่ได้ลงหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบเอารถไปคืนกันใช่แล้ว
ราก็ตรงไปที่ที่จะคืนรถกันแล้วนะจ๊ะโอเคส่งคืนรถแล้วเดี๋ยวจะไปเอาใบขับขี่นี่ค่ะขอบคุณค่ะแม่รู้สึกไงบ้างดีใจสนุกดีนะค่ะสนุกแบบอยากมาย้อนอดีตที่เคยมาตอนเด็กๆกับคุณครูแม่รู้สึกย้อนอดีตเรื่อยเลยนะมากับคุณครูแล้วไม่เคยมาอีกเลยเบนก็สนุกเบนชอบตอนขับรถกอล์ฟนี่แหละมันแบบลมมันเย็นดีอ่ะเหมือนมาพักผ่อนในสวนสาธารณะแม่ทำไมก็แปลกใจนะมากับคุณครูแล้วพอทำงานก็ไม่เคยมาอีกเลยมากับคุณครูตอนแม่อายุ15-16อะไรเงี้ยนะแล้วมาอีกทีมา72เนี่ย72แล้วแม่อายุ72ขวบแล้วตอนนี้72แล้วมาอีกทีคิดดูกี่ปีอ่ะเลยทำให้รู้สึกคิดถึงว่าตอนที่มากับคุณครูก็สนุกกับเพื่อนๆนะพระราชวังบางปะอินนะจะเปิดทุกวันตอน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็สามารถมาเที่ยวกันได้มาขับรถกอล์ฟเล่นน่ะสนุกดีร่มเย็นมากแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นไม้โบราณด้วยใช่เดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันดีกว่าจะเริ่มขับเข้าไปในเมืองอยุธยาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนเราก็มาถึงที่ตลาดก้งโค้งกันแล้วที่นี่มันเป็นตลาดโบราณพ่อค้าแม่ค้าก็ใส่ชุดแบบไทยๆแล้วก็ที่ชื่อว่าตลาดก้งโค้งเพราะว่าสมัยอยุธยาเนี่ยเวลาที่เขาจะไปซื้อของในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาจะวางสินค้าอยู่เหนือจากพื้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อเขาต้องทำหน้าก้งโค้งก้มลงซื้อใช่เอาแม่ก้มลงใช่เป็นการก้มลงไปซื้อก้มลงไปดูของอะไรเงี้ยนี่ก็เลยถูกเรียกว่าตลาดก้งโค้งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเขาจะเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่ว่าเขาก็จะแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเพราะว่าร้านมันก็จะเปิดเยอะกว่าพี่วางของขายอะแม่มันก็ไม่สูงนะมันก็ดูเตี้ยๆนะอย่างนี้เราก็ต้องก้งโค้งซื้อละแม่หน่อยบาทแม่10บาทจะให้ดูว่าเขาใช้ใบตองแทนกระดาษเนาะเป็นขนมสมัยเป็นเด็กๆเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยจอลลี่สติ๊กอ่ะสมัยเป็นเด็กๆเลยอ่ะพวกเนี้ยอันนี้ก็สมัยเด็กแต่ไม่เคยกินหมักฝรั่งแมวดำโหยอันนี้ก็สมัยเป็นเด็กๆเหมือนกันเนี่ยเปลือกหน่อยอันนี้ก็เคยกินตอนเด็กๆเป็นรสโกโก้โหมีหลายอย่างมากแม่เป็นไงบ้างเป็นตลาดผักผลไม้ขนมเยอะแยะมากมายมีหม้อเคลือบกระมังเคลือบอะไรที่เราไม่เห็นแล้วพวกขนมโบราณก็มีนะขนมสมัยยุคเป็นเด็กๆก็มีของขายนี่มีความไทยๆตอนที่เข้าไปในตลาดก้งโค้งใช่ไหมแล้วยังไม่ได้กินข้าวแบบว่าเป็นจริงเป็นจังมากแม่แค่แบบว่าซื้ออะไรจุกๆจิกๆกินเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารกันเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะไปที่ร้านอะไรมาถึงร้านอาหารแล้ว
ร้านที่เบนจะพาแม่มากินวันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานเป็นร้านที่เบนไปจิ้มมาจากใน Google เพราะว่าเห็นว่าคะแนนรีวิวเขาสูงก็เลยพามาเขาจะให้มาจอดรถในลานวัดแล้วก็มาจอดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปที่ร้านอันนี้ก็เป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของเขาอะนะจะมีพวกผักหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเห็ดทอดกรอบทอดมันปลากรายอันนี้คือผักหวานผัดน้ำมันหอยอันนี้ก็จะมีกลิ่นผักหวานบอกตรงๆว่าไม่เคยกินผักหวานมาก่อนตอนอยู่โคราชไม่กินผักหวานอันเดี๋ยวเป็นปูด้วยนะปูด้วยมาต้มลวกจิ้มนิดมันทำอาหารได้หลายแบบมันร่วงกินมีประโยชน์มันจะมีความกรอบไม่ความขมเลยคือตอนแรกอ่ะตอนที่เขาเอามาเสิร์ฟอ่ะเป็นได้กลิ่นมีความเหม็นเขียวอยู่แต่ว่ากินเข้าไปแล้วไม่เหม็นเขียวนะมีความกรอบกรอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีรสหวานใช่ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ถือว่าอร่อยนะอันเนี้ยเขาผัดมาดีเชียร์กรอบเขายอดมันผัดผักหวานเนี่ยมันยิ่งตัดยิ่งแตกถ้าไม่ตัดมันยังไม่แตกยอดแล้วก็ยอดมันผัดก็ถือว่าเมนูนี้อร่อยสมชื่อร้านไงร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานใช่อันนี้คือยำผักหวานเป็นยำแบบยำทะเลอ่ะมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรแบบเนี้ยผัดผักมันจะไม่กรอบเท่ากับผัดผักแม่แต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่ไม่เหม็นเขียวแต่ว่ายำผักหวานนี่เป็นว่ามันมีความหวานไปนิดนึงเป็นว่าเขาปรุงหวานเป็นสำหรับเบนนะแม่ก็ว่าอันนี้คือผัดไทยผักหวานกุ้งสดมีผักหวานสดๆแนบกันด้วยเนี่ยเออกินด้วยเป็นยอดยังก็เอายอดมากินนะเนาะตัวต้นมันกินแข็งไม่ได้แม่ปรุงให้แม่จ๋าปรุงให้หน่อยเบนไม่มีทักษะด้านการปรุงอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวข้างสดสดเลยข้างสดสดเป็นไงดีนะดีด้านนอกนะอร่อยถือว่าโดยรวมโอเคนะที่เป็นชอบก็จะเป็นผัดผักหวานนะคะผัดไทยเดี๋ยวเราไปทานก่อนละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อใกล้กับบึงพระรามเป็นที่ที่แม่อยากมาแม่บอกมาหน่อยเลยพาแม่มามีที่จอดรถอยู่ใกล้เราก็เดินมาตรงด้านหลังเบนเห็นไหมแม่บอกอยากเห็นเจดีย์ฝักข้าวโพดเห็นมานานแล้วแหละแต่ก็อยากจะมาเยี่ยมอีกเคยมาเที่ยวนานแล้วแล้วครั้นี้ก็กลับมาเยี่ยม
ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็ได้ปรับปรุงนะกรมศิลปากรเขามีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆแหละเขาตัดหญ้าอะไรเรียบร้อยสวยใช่เป็นว่าเขาดูแลดีมากเลยนะหญ้าแบบเรียบแล้วก็ไม่มีขยะไม่รกแล้วต้นพุทราเขาก็ยังรักษาไว้ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ต้นไม้ที่โบราณสถานจะใหญ่มากลำต้นใหญ่ๆดูแล้วล่มลื่นต้นพุทราเนี่ยเวลามีลูกเต็มเลยลูกก็ร่วงนกก็มากินแต่ว่าเป็นพุทราที่ไม่ค่อยมีเนื้อเม็ดใหญ่มีคนเขาบอกว่าพุทราเนี่ยเป็นพุทราที่พม่ากินแล้วอึอันนี้ก็น่าจะเป็นตำนานเก่าเราก็ไม่รู้เขาก็เล่าต่อๆกันมานะเราก็เลยไม่อยากกินพุทราที่เขาเชื่อมขายแถวๆแม่มันไม่น่าจะใช่นะเป็นเล่าประวัติของวัดพระรามสักนิดหนึ่งวัดพระรามเนี่ยสร้างเมื่อปีพ.ศ.1912สมัยอยุธยาเป็นวัดที่โบราณมากแต่เป็นวัดที่อยู่นอกเขตพระราชวังเราก็ขับรถมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอตรงนี้ได้มาดูสมใจแต่ว่าจะบอกว่าดูด้วยตาตัวเองเนี่ยมันอลังการมากเลยนะมันดูยิ่งใหญ่คิดว่าถ้าได้เห็นสมัยตอนที่อยุธยานะเป็นว่ามันจะต้องสวยงามมากว่าดูอย่างตอนที่เป็นโบราณสถานตอนนี้ยังรู้สึกว่ามันดูแบบอลังมากดูในคลิปว่ามันคงจะไม่ค่อยอลังเท่าไหร่ที่เป็นถ่ายให้ดูก็มาดูเองควรมาดูด้วยตาตัวเองมาเที่ยวอยุธยากันนะจ๊ะดูแล้วเราก็รักประเทศเรานะมันมีอะไรดีๆเยอะแยะเป็นว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆอ่ะเขาจะมีป้ายบอกทางตลอดเวลาเลยนะแล้วก็สะอาดจัดทุกอย่างเรียบร้อยดีมากเลยนะต้นหญ้าก็ไม่สูงไม่มีขยะใช่ดูแล้วแบบเป็นรู้สึกชอบร่มรื่นสบายตาสบายใจถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่ามาถึงที่วัดธรรมิกราชกันแล้วแม่เรามากันแบบไม่ได้วางแผนกันมาเลยนะแบบขับมาแล้วก็มาแวะเลยที่เรามาแวะวัดเนี้ยเพราะว่าเขามีแบบพระพุทธรูปเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแวะมาดูก็มีเสียงพระดูแบบ Amazing Thailand มากก็เลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาอีกก็คือเป็นวัดเก่าแก่มากๆอาจจะเป็นพระอุโบสถอะไรเงี้ยเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าๆแต่ตอนนี้ก็เหลือเป็นแบบซากโบราณสถานแต่ดูจากเสาแล้วใหญ่จริงๆนี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะที่เรามาเที่ยวทริปอยุธยา1วันของพวกเราสำหรับอยุธยานะเป็นรู้สึกชอบนะเป็นเมืองที่เมืองเก่าของเราแต่ก่อนมันแบบขับรถไปตรงไหนก็มีแต่โบราณสถานนะแล้วเขาก็ยังมีอาหารไทยโบราณให้ทานขนมไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยทานได้ที่นี่เป็นก็รู้สึกชอบมาดูแล้วก็รู้สึกประเทศชาติเรานี่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มากนะเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นทริปชมวัดวังอดีตมาชาที่นู้นไม่รู้เราเกิดในกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่านะเป็นไม่ได้ไหมเราเป็นชาวศรีอยุธยาก็นุ่งผ้าจงกระเบนนะคะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าละเดี๋ยวเป็นกับแม่ก็จะกลับบ้านกันละสำหรับทริปวันนี้ก็สนุกดีชอบบ๊ายบายอยุธยาแล้วมาเจอกันใหม่ก็ถ้าใครชอบทริปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่ www.iloveyuko.com/โอเคนะไว้คราวหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมรอติดตามนะจ๊ะทริปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย